ข่าวสารเทคโนโลยีกันสักหน่อยนะคะกับความสำเร็จอีกหนึ่งย่างก้าวของ Neuralink ค่ะสตาร์ทอัพของคุณอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีชื่อดังระดับโลกนะคะเพราะล่าสุดนี้เปิดเผยในช่องทาง X แพลตฟอร์มของเขาเองค่ะบอกว่าผู้ป่วยคนแรกที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ BCI เนี่ยสำเร็จแล้วนะคะในการทดลองขั้นต้นในการผ่าตัดครั้งนี้หลังจากนี้เนี่ยคุณอีลอนมัสก์ก็บอกนะคะว่าตอนนี้คนไข้อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวซึ่งก็ฟื้นตัวได้ดีทีเดียวแหละและผลลัพธ์เบื้องต้นก็ออกมามีแนวโน้มที่ดีด้วยค่ะการทดลองในมนุษย์ครั้งนี้ได้ใช้หุ่นยนต์เป็นผู้ผ่าตัดวางอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสมองแล้วก็คอมพิวเตอร์ BCI บริเวณของสมองที่ควบคุมความตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวนะคะโดยเป้าหมายเริ่มแรกเลยของ Neuralink ก็คือการทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมเคอร์เซอร์หรือว่าคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้เพียงแค่ความคิดของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐนะคะก็อนุมัติให้บริษัทได้ทดลองครั้งแรกนี้ค่ะเพื่อปลูกถ่ายในมนุษย์หลังก่อนหน้านี้ทดลองกับสัตว์ถือเป็นก้าวสำคัญนะคะในความทะเยอทะยานของบริษัทสตาร์ทอัพที่ช่วยให้ผู้ป่วยเอาชนะภาวะอัมพาตและภาวะทางระบบประสาทได้เพราะว่าสิ่งสำคัญของเขาคือให้ผู้ป่วยควบคุมได้แค่เขาใช้ความคิดของตัวเองเพราะแน่นอนความเป็นอัมพาตบางครั้งเนี่ยคือร่างกายไม่สามารถควบคุมได้เนาะอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวมัสเองนะคะโพสต์ใน X อีกครั้งหนึ่งบอกว่าหากการทดลองสำเร็จสินค้าตัวแรกนะของNeuralink เนี่ยจะมีชื่อว่าเทเลพาธีค่ะนะคะเมื่อบริษัท Neuralink มีมูลค่านะคะสำหรับบริษัทนี้นะมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะแต่ว่าปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสมาชิกสภานิติบัญญัติ4คนขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐตรวจสอบว่ามัสเนี่ยทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดหรือเปล่ากับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีของตัวเองหรือไม่หลังบันทึกของสัตวแพทย์พบว่ามันเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกถ่ายชิปในลิงจนทำให้ลิงเป็นอัมพาต มีอาการต่างๆแล้วก็สมองบวมแต่มัสเองก็เขียนในโพสต์โซเชียลมีเดียไปเมื่อ10กันยายนบอกว่าไม่มีลิงตัวไหนตายนะเนื่องจากว่าการฝัง Neuralink เนี่ยยังเสริมว่าบริษัทได้เลือกลิงที่อยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตมาใช้ในการทดลองเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับลิงที่มีสุขภาพดีด้วยเพราะว่าตอนคือเราจำได้แต่เด็กๆเนาะเวลาจะทดสอบทดลองอะไรจะที่ลิงมาก่อนค่ะนะแล้วก็ค่อยแบบว่ามาพัฒนาที่คนนี่คือความสำเร็จหนึ่งขั้นนะคะเดี๋ยวรอดูการทดลองขั้นต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ